้เหรอพี่เอกกำลังมองอยู่ว่าต้นไม้ต้นเนี้ยเหมาะที่จะเอามาสร้างเป็นบ้านจังเลยนะพี่ฝนนะต้นไม้ที่ไหนนี่ดอกไม้ต่างหากเออจริงด้วยดอกไม้กับกระถางต้นไม้ถ้าเราทำบ้านขึ้นมาเป็นทรงแบบนี้มันจะสวยไหมนะสวยแน่นอนรับรองได้เลยใช่แล้วพอครั้งที่แล้วเราก็เอาขวดมาทำเป็นบ้านของคุณพึ่งแล้วนี่นะอุ๊ย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 คุณพึ่งเขาบินตามพี่ฝนน่ะอ๋อพี่ฝนเปิดดอกไม้ขึ้นมาถือเขาก็เลยบินตามไงถูกต้องแล้วนี่เราจะสร้างตรงไหนกันดีสร้างตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่เอกกำลังเล็งอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละสวยดีนี่ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าตรงเนี้ยเหรอใช่ใช่ใช่งั้นทุบออกเอาละทุบออกให้หมดเลยเราจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ในการสร้างบ้านกระถางต้นไม้ใช่หรือเปล่าใช่แล้วแล้วก็ก่อนอื่นพี่เอกต้องมีตัวอย่างนี่เอาตัวอย่างวางไว้ตรงนี้เราจะทำได้จริงๆหรือเปล่านะเอาละพร้อมยังพี่ฝนพร้อมตั้งนานแล้วงั้นเดี๋ยวพี่เอกเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะการทำบ้านเป็นกระถางต้นไม้น่าจะยากเหมือนกันแฮะต้องลองดูนี่พี่เอกใช้ทรายที่เป็นสีส้มนี่คือทรายงั้นเหรอเป็นทรายที่เป็นหินทรายมันจะแข็งแข็งงั้นเอาอย่างนี้ข้างในบ้านเราก็จะมีอุปกรณ์มีเฟอร์นิเจอร์ไว้สำหรับพักผ่อนด้วยดีกว่าอาจจะมีได้ไม่เยอะพี่ฝนเพราะว่ากระถางต้นไม้นี่แหละคือตัวบ้านอ้าจริงเหรอใช่ส่วนข้างบนน่ะพี่เอกก็จะทำเป็นแค่เป็นรูปเฉยๆไม่ใช่เป็นรูปต่างหากเราจะทำเป็นดอกไม้เลยก็เป็นดอกไม้นั่นแหละแต่ว่าดอกไม้อาจจะไม่สามมิติไงอ่ะต้องลองดูไงเอองั้นเดี๋ยวพี่เอกต่อขอบนี่ให้เรียบร้อยก่อนนะพี่ว่าใส่กระจกแล้วเออใส่กระจกแล้วก็ดูดีนะตอนแรกพี่เอกว่าจะเว้นว่างเฉยๆสักหน่อยอ่ะเอาละต่อไปพี่เอกก็จะใส่ส่วนนี้นี่อะไรเนี่ยเหรออันนี้คือกันสาดโอ้มันจะมีกันสาดยื่นออกมาเวลาที่ฝนตกก็จะได้ไม่เปียกใช่หรือเปล่าถูกต้องเลยแล้วก็ข้างบนเนี่ยสูงพอไหมนะพอแล้วมั้งเดี๋ยวจะยืนลำบากพี่เอกขอต่อขึ้นไปอีกหนึ่งล็อกดีกว่าแต่ถ้าสูงเกินไปก็จะไม่สวยนะทำอะไรอยู่ข้างล่างอ่ะนี่งากำลังจะต่อทางเข้าจะทำทางเข้าเหรอใช่ทำทางเข้ามาจากใต้ดินอ๋อก็ดีเหมือนกันนะทำเป็น2ชั้นเลยแล้วกันนะพี่ฝนนะเราจะได้ไม่ต้องมีประตูไงก็ดีนะถ้าไม่มีประตูพี่เอกก็ใช้หน้าต่างแบบนี้รอบด้านได้เลยเอาละตอนนี้พี่เอกกำลังต่อขอบกระถางด้านบนอยู่ขอบกระถางไม่ต้องมีขอบเยอะเดี๋ยวดอกไม้เราไม่สวยอ้าวแต่ถ้าไม่มีขอบเลยมันจะแค่เป็นกระถางเหลี่ยมธรรมดานะก็ต้องเป็นกระถางเหลี่ยมแต่ว่าตรงนั้นไม่ต้องต่อออกมาไงเดี๋ยวขอดูก่อนได้เปล่าอยากต่อดูก่อนว่าออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบไหนมันจะเหลี่ยมเกินไปเออจริงด้วยแฮโอเข้าใจละงั้นเอามุมนี้ออกเอามุมนี้ออกแล้วก็เอามุมนี้กับมุมนู้นออกไหนไหนขอดูไกลๆหน่อยนี่ไงก็จะรับมุมกันพอดีอ๋อเริ่มดีขึ้นแล้วต่อไปก็ต้องเอาดินมาใส่เราจะปลูกดอกไม้ไว้บนกระถางใช่หรือเปล่าพี่เอกคิดว่าจะให้เป็นดินแบบนี้เป็นหลังคาดินแบบไหนหรอดินธรรมดาเลยดินธรรมดาไหนไหนวางให้ดูหน่อยดินที่เราใช้ปลูกต้นไม้ธรรมดาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแฮแบบนี้แหละนี่คือหลังคาแล้วไหนต้นไม้อ่ะพี่ฝนเอาอะไรมาใส่ไม่เอาเดี๋ยวเอาสีนี้เลยดีกว่าอ๋อพี่ฝนอยากจะให้เป็นก้านสีเขียวๆไงก็นี่ก็ก้านเขียวอันนั้นมันเป็นลายๆอ๋อได้เลยเออขอดูตัวอย่างหน่อยได้ไหมอ่ะนี่ไงตั้งขึ้นไปแล้วก็มีกิ่งแล้วก็มีใบงอกแบบนี้ก็จะมีใบเป็นแฉกๆแยกออกมาพอไหมเนี่ยพอแล้วน่าจะพออยู่นะอีกนิดนึงอีกนิดนึงเดี๋ยวขอตรงนี้ด้วยนี่ตั้งขึ้นมาแบบนี้ขออีกกิ่งนึงเออกำลังสวยเลยนะเดี๋ยวตรงนี้แบบนี้ดีกว่าใช่แล้วต้องมีอีกกิ่งนึงยื่นออกมาแล้วก็อันนี้ตัดออกฮะเริ่มดูดีพี่ฝนใส่เขาเรียกว่าอะไรนะเกสรดอกไม้หรออ่าใช่เกสรดอกไม้ใส่เลยเกสรดอกไม้เป็นสีเหลืองไหมอ่ะก็ต้องเป็นสีเหลืองอะดิถ้าอย่างงั้นเอาแบบนี้ดีเปล่าแบบไหนอ่ะเดี๋ยววางให้ดูก่อนน้ำมันบล็อกน้ำผึ้งไม่ใช่หรอบล็อกน้ำผึ้งไม่สวยหรอพี่เอกว่ามันเป็นหลุมหลุมไปนิดนึงอ่ะหลุมหลุมยังไงอ่ะนี่ไงมันเป็นกลมกลมอ่ะพี่ฝนเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดีกว่าไหมอ่ะก็น่ารักดีนี่นะลองดูอย่างอื่นยังมีบล็อกแบบอื่นอีกต้องเยอะเลยนะทดลองใส่กลีบดอกไม้ก่อนดีกว่าแล้วพี่ฝนจะเอาดอกไม้สีชมพูเงี้ยหรอสีชมพูงั้นเหรอลองต่อเป็นสีชมพูดูก่อนไหมอ่ะก็ทดลองดูก่อนก็ได้นะจะออกมาเป็นยังไงนะ
เอาละเดี๋ยวเพจก็ต่อข้างล่างแบบนี้พี่ฝนแต่จะว่าไปดอกไม้ข้างล่างนี่เขาเป็นสีขาวไม่ใช่หรอใช่แล้วต้นฉบับเป็นสีขาวแต่ว่าสีชมพูก็เด่นเหมือนกันนะเนี่ยลองต่อดูก่อนก็แล้วกันต่อดูก่อนแล้วถ้าชอบแบบไหนค่อยเลือกแบบนั้นมาก็สวยดีนะเอาละต่อน่าจะเสร็จแล้วข้างหน้านี่อะไรเนี่ยข้างหน้าเดี๋ยวพี่เอกเอาออกแล้วกันนะก็สวยดีนะแต่ว่ามาดูสีขาวดีๆนะพี่เอกว่าสีขาวมันสวยกว่านะไหนอ่ะนี่ไงข้างล่างนี่ไงงั้นเปลี่ยนเป็นสีขาวดูมั่งก็ได้ฮะเปลี่ยนใจกันอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ลองเปลี่ยนดูมั่งอ่ะโอ้ทุบออกเฉยเลยงั้นเดี๋ยวพี่เอกหาบล็อกสีขาวก่อนนะพี่ฝนนะกรีบดอกไม้สีขาวงั้นแกสอนก็จะต้องเป็นสีเหลืองใช่หรือเปล่าเฮ้ยอันนี้สวยอ่ะเห็นมากบอกแล้วว่าจะต้องออกมาสวยแน่นอนใช่แล้วถ้าเป็นสีแบบนี้มันจะสว่างด้วยดูดินี่ไงเป็นบล็อกทองคำหรือเปล่าเนี่ยตกลงนี่เป็นดอกไม้ทองคำเลยเหรอนี่เขาเรียกว่าบล็อกทองคำเปล่าใช่บล็อกทองคำเนี่ยพี่เอกจำได้อ๋อสวยมากเหรองั้นเดี๋ยวลองต่อให้เสร็จดูก่อนนะว่ามันจะเป็นแบบไหนอ่ะแกสอนดอกไม้อันนี้เล็กเกินไปหรือเปล่าหาแกสอนดอกไม้เล็กเกินไปไหมอ่ะเอาใหญ่แค่ไหนอะเกสรดอกไม้อะก็ต้องลองต่อดูก่อนไงโหเกือบเต็มวงแล้วนะพี่ฝนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลองทดลองต่อก่อนนะต่อไปเห็นดอกไม้ข้างล่างนั่นเขามีกรีบแล้วก็มีเกสรแบบอย่างใหญ่มากเลยพี่ฝนต้องถอยออกไปดูข้างนอกอะว่าเป็นไงดูท่าทางเกสรน่าจะใหญ่เกินไปงั้นเดี๋ยวต้องย่อไอ้เล็กลงหน่อยดีกว่าไหมอ่ะงั้นเราก็ให้เหลือแค่ขอบข้างในก็พอเท่านี้เปล่าแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเริ่มสวยแล้วแบบนี้ดีกว่านะเอาละคราวนี้เพจก็จะถมสีขาวให้หมดเลยเราว่าเราจะต้องมีกรีบดอกไม้เป็นแฉกๆเหมือนตัวอย่างนี้ไหมอ่ะมันอาจจะทำไม่ได้พี่ฝนเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันขวางทางกันอยู่อ่ะแล้วเราจะทำยังไงกันดีถ้าอย่างนั้นพี่เอกคิดว่าเราต่อออกมาข้างหน้าให้เป็นดอกตูมๆหน่อยดีกว่าต่อไงอ่ะก็ต่อขอบๆแบบนี้ไงงั้นพี่เอกต่อเดี๋ยวให้ฝนทำเกสรดีกว่านะเนี่ยเดี๋ยวพี่เอกต่อขอบๆแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยนะอย่างนี้ดีกว่าอ๋อแล้วออกมาดูดีแล้วแฮะแล้วก็ข้างบนอีกร็อกนึงอ๋อคุณพึ่งบินตามพี่ฝนไงล่ะไหนคุณพึ่งคุณพึ่งก็บินตามน่ะอ๋อพี่ฝนไปถือดอกไม้เขาก็บินตามงั้นแหละอ๋อเดี๋ยวพี่ฝนต่อกลีบดอกไม้ตรงนี้แล้วก็มีเกสรให้ดีกว่าดูมีมิติมากขึ้นนะเนี่ยว้าสวยจังเลยข้างในพี่เอกว่าใส่เป็นสีเขียวดีไหมสีเขียวสิตรงนี้ต้องเป็นสีเขียวเพราะว่าเป็นก้านดอกเป็นก้านดอกต้องเป็นสีเขียวนี่แล้วก็สีขาวใส่ทับไปแบบนี้สีขาวไม่ต้องเอ้าสวยดีนะไม่ต้องนี่ต้องแบบนี้ต่างหากแบบนี้งั้นเหรอใช่ใช่ใช่ก็เริ่มชัดเจนขึ้นมาแล้วว่าเป็นดอกไม้สีสวยงามอ๋อน่ารักจังเดี๋ยวก่อนนะเราจะต้องทำบ้านข้างในด้วยหรือเปล่าต้องทำข้างในแต่ว่าพี่เอกยังไม่ได้ลงไปขุดข้างล่างเลยอ่ะโอ้คุณพึ่งเราขอโทษทีโอเคงั้นเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันดีกว่านะพี่ฝนนะกระถางแบบนี้สวยพอแล้วข้างล่างพี่ฝนทำไว้แค่ไหนอ่ะทำไว้หน่อยเดียวงั้นเพียรขอขยายพื้นข้างล่างออกมาหน่อยแล้วกันนะเติมไฟให้ด้วยนะงั้นใช้เป็นไฟแบบนี้เลยดีกว่าไฟเนี่ยไฟแบบไหนเหรอไฟเป็นโกสโตนอ่ะจะได้วางเหมือนเป็น LED เข้าไปอันได้เลยได้เลยโอ้โหแค่เดินเข้าก็สว่างแล้วอ่ะเริ่มออกมาดูดีแล้วแฮงั้นตรงนี้เพียรเคลียร์พื้นที่เลยแล้วกันเอาละทุบดินตรงนี้ออกให้หมดน่าจะดีนะเป็นไงมั่งอ่ะพี่คิดว่าถ้าเอาดินออกไปหมดแล้วทำตรงนี้เป็นสัก2ชั้นก็กำลังสวยส่วนข้างบนน่ะเราก็ทำบันไดปีนขึ้นมาแล้วก็มายืนมองตรงเนี้ยตรงกระจกหน้าต่างได้โอ้บ้านเริ่มสวยงามมากๆเลยมันไม่ค่อยเท่ากันนะพี่ว่าพี่ทุบไปเลยดีกว่านะเนี่ยตรงนี้มันควรเท่ากันอ่ะเอาละทุบออกให้หมดสว่างใช่ไหมเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอตรงนี้ด้วยหลบนะคุณพึ่งคุณพึ่งหลบระวังจะโดนคุณพึ่งเขานะโดนเดี๋ยวเขาโกรธเอาแล้วก็ตรงนี้เพียก็จะทุบแล้วก็ใส่โกสโตนเข้าไปให้เต็มที่เลยโอ้ยอย่างสว่างเลยแฮใช่บ้านนี้ก็จะสว่างเวลามองทั้งข้างในข้างนอกก็สว่างทั้งกลางวันและกลางคืนงั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะไปจัดข้างบนดีกว่าจัดข้างบนเหรอใช่จะจัดเป็นที่นอนที่นอนสีเขียวดีไหมอ่ะที่นอนก็ตรงนี้เลยพี่ฝนเดี๋ยวข้างบนจะเป็นแบบเหมือนเป็นแค่ด่านฟ้าขึ้นไปนั่งพักอ่ะที่นอนวางไว้ตรงนี้เลยเหรอนั่นแหละวางชิดนั่นเลยเดี๋ยวลองต่อเติมอีกหน่อยดีกว่าโอเคขอเข้าไปดูหน่อยนะครับ
โอ้โหเป็นไงมั่งอะที่นอนสีเขียวใช่ที่นอนสีเขียวจะได้เหมาะกับต้นไม้ไงมีกล่องเก็บของให้เรียบร้อยแล้วก็มีดอกไม้แบบนี้ดอกไม้สีขาวเหมือนกับที่อยู่บนกระถางเหรอใช่ๆสวยเลยนะเนี่ยพี่ฝนเอาละขอออกไปดูข้างนอกหน่อยนะจ๊ะเป็นไงมากสวยเปล่าเอ้ยดูดีนะเนี่ยกระถางต้นไม้สีเขียวแล้วก็เนี่ยดอกสีขาวของเราเนี่ยสวยมากๆเลยพี่ฝนอย่างน่ารักเลยมาจัดอะไรได้อีกนะพี่เอกคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะเอาไว้สำหรับนั่งดูเพื่อนๆได้ใช้เป็นกระถางสีส้มแบบนี้ดีกว่าไว้ดูวิวทิวทัศน์นะเหรอใช่เวลาเราปีนบันไดขึ้นไปก็สามารถที่จะขึ้นไปดูทิวทัศน์จากข้างในบ้านได้ไม่ต้องกลัวคิปเปอร์มองเห็นคุณผึ้งที่กำลังบินออกหาอาหารด้วยเอาละแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งอันแล้วก็เอาบันไดแปะเข้าไปปีนขึ้นไปดูหน่อยนะครับเป็นไงบ้างอ่ะอ้าวติดหัวอ้าวติดไฟเหรอติดไฟชนหัวทำไงดีทุบออกนะเอาละคงต้องทุบออกไม่เป็นไรมันสว่างเพียงพอแล้วพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยมองหาไม่เจอนี่อยู่ฝั่งนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างบนน่ะมีผึ้งบินตามพี่เอกมาด้วยเพราะพี่เอกถือดอกไม้อยู่ข้างบนน่ะข้างบนไหนอ่ะข้างบนอ่ะข้างบนไหนเงยหน้าขึ้นมาเงยหน้าเหรออ้าวไม่ทำอะไรตรงนั้นน่ะเอาละไม่ทำตรงนี้เหรอไม่ทุบเป็นกระจกตรงนี้เหรอไม่ทุบหรอกอุดเป็นดินไว้ดีจะได้เป็นกระถางต้นไม้น่ะเดี๋ยวพี่เอกขอปรับลงไปเป็นล็อกนี้ดีกว่าจะได้มองเห็นหน้าพี่ฝนได้ใช่ใช่ไม่งั้นเรามองไม่เห็นน่ะอ้าวของต้องหายไปเล็กน้อยแต่ช่างมันนะอุดไว้ก่อนแหมแค่นี้เองพี่ฝนมองเห็นแล้วนี่พี่ฝนอยู่ข้างนอกกระจกอ๋อเห็นชัดเจนเลยแล้วก็พี่เอกอยู่ข้างในนี่เห็นเปล่าทุกคนเห็นแล้วอ๋อใช้ได้เรายืนธรรมดาได้เลยนะเนี่ยข้างหลังวิวเป็นนี่พี่ฝนเป็นกระถางดอกไม้แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะดินแดนฟอร์เซนภูเขาน้ำแข็งหลังเดี๋ยวถอยไปดูพี่ฝนก่อนนะทุกคนนะมองเห็นเปล่าเห็นแล้วโหดูดิเห็นพี่ฝนบอกชัดเจนมากเลยทุกคนจ้าเอ๋มาเรียกออกมาดูข้างนอกกันดีกว่าสวยมากๆเลยพึ่งบินเต็มเลยเนี่ยมีกระถางดอกไม้แสนสวยอยู่กลางภูเขาแบบนี้น่ารักจังหนึ่งแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราสองคนแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่เอกกับพี่ฝนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ย